ยังไงเดี๋ยวเล่าเอามาเด้อพี่น้องนะครับผมมาที่เอเรนูนครนะครับผมชิมเหล้าอูเหล้าหายกันนะครับต้องไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกดูเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเซอร์พามลำไม่ต้องเซอร์ตอนมากหวานหอมรสชาติข้าวนะครับผมนี่ขึ้นจมูกด้วยนะครับผมเนี่ยจะมีกลิ่นสมุนไพรประมาณ12ชนิดขึ้นจมูกโอ้เสียบอีหลีพี่น้องต้องลองเลยแหละเนี่ยร้านโอ้ต้องซื้อนะครับผมโทรสั่งติดต่อ ID Line ได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะทำกันเองค่ะในกลุ่มนี้ค่ะทำกันเองก็คือจะทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านประมาณ40กว่าชนิดไม่ได้ผสมยีสต์ทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะยีสต์พวกเราทำกันเองมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะพี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหมักใส่ถังเนี่ยค่ะเนี่ยถังนี้อันนี้คือทำเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พอวันนี้มาปุ๊บคันเทลบ้านเฮาเขาก็ว่าอ่ะเรามันปิดละเนาะเรามันปิดละมันจะมีกลิ่นหรือว่ายังไงอ่ะใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมแบบนี้ตอนนี้ได้มีกลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นหอมครับโอ้อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นนะครับผมออกทาง YouTube นะครับผมหอมอีหลีค่ะมากลิ่นที่ออกมาก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดประมาณนี้ค่ะพี่นี่จะเป็นขั้นตอนของการตำอันนี้ตำเนาะค่ะตำแล้วเราก็จะต้องตำให้แน่นค่ะพี่ถ้าไม่แน่นรสชาติมันก็จะจืดง่ายกินได้น้อยอาจจะตำไม่แน่นมันก็ได้ปริมาณมีไหมวันไหนโคกแตกเนี่ย หยอดปูนค่ะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยความจริงเราใช้ส่วนผสมของปูนไม่เยอะค่ะแค่ให้มันเกาะตัวให้มันแข็งเราใช้ประมาณ20ต่อ80ของขี้เท่า 80% แล้วก็ปูนแค่ 20% ใส่ปูนด้วยขี้เท่าด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะฟังดีๆนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการหยอดค่ะโลโก้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยติดโลโก้นี่ค่ะเราก็จะติดแบรนด์ของเราว่านี่สินค้ามาจากที่นี่นะของแม่ทองแย้มเป็นเจ้าเดียวที่ได้รางวัล O-Top 5ดาวโอ้เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่ขายตามแอปพลิเคชันต่างๆขายดีมากคือรางวัลจากพระเทพนะครับผมได้มอบให้นะครับผมคือโรงเล่าโรงอุตรงนี้นะครับผมครับได้รับรางวัลพระราชทานสินค้าอันดับหนึ่งของประเทศค่ะอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมผ่านอย.เขาเรียกอย.ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะเรียกว่าอะไรเขาเรียกมพช.มาตรฐานชุมชนค่ะมพช.พช.มพช.มพช.โอเคครับแม่ครับวิธีเปิดกินวิธีเปิดหลังจากที่เราเก็บผ้าสีแดงออกแล้วเนาะอันนี้คือผ่านการบ่มแล้วนะครับกระเทาะกระเทาะแบบนี้นะคะนี่คือวิธีเป็นของแข็งไม่ได้ยุ่งยากนะครับนี่ไม่ได้ยุ่งยากที่เราเห็นกันอยู่เมื่อกี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ซีนมาข้างในเมื่อกี้เนาะนี่ครับแล้วหลายคนถามว่าดูดขึ้นไปมันจะติดคอไหมไม่ติดเพราะเรามีตัวกรองอ๋อนี่ค่ะคิดว่าจะติดแก่บางคนถามติดแก่ไหมแล้วก็น้ำเย็นเสียบให้แนะนำเป็นน้ำเย็นอย่างเดียวนะคะจะได้รู้รสชาติเนี่ยสำคัญเลยค่ะจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของอุของเราว่ารสชาติเป็นยังไงบางเจ้าเขาก็บอกว่าให้เติมเบียร์อย่างเดียวมันถึงอร่อยเบียร์กินเฉยๆก็อร่อยแล้วใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นโอ๊ตเนี่ยของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตการันตีเลยจะไปซื้อเบียร์มาทำไมจะซื้อเบียร์มาทำไม แค่เติมน้ำเปล่าค่ะมันก็จะอร่อยแล้วนะคะเติมให้เต็มเราเติมให้เต็มแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราก็ดูดพอกะว่ามันเริ่มหมดแล้วสักครึ่งนึงเราก็เติมน้ำใหม่คนงานนี่แหละครับนี่ครับผมคนงานก็จะเป็นพี่น้องชาวชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้เศรษฐกิจในหมู่บ้านด้วยนะครับต้องสนับสนุนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับวัตถุดิบก็ซื้อมาจากในชุมชนของเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแกบครับผมแล้วก็ทุกอย่างค่ะสมุนไพรเป็นการสร้างคุณค่าของข้าวค่ะสร้างราคาให้มันสร้างขึ้นดีกว่าเราไปขายเกี่ยวมาแล้วไปขายเลยนี่เรามาคล้ายๆกับเพิ่มมูลค่าเราเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อไหนก็ตามมาเทเราไม่สามารถดับกลิ่นหอมของสมุนไพรของเราได้ใช่ค่ะสมุนไพรหลายอย่างครับผมลองสักอีกสักพักสัก5นาทีนะคะก็สามารถดื่มได้เลย5นาทีนะครับผมเราทิ้งไว้นะครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากันข้างในเมานะครับอันนี้ใช่ไหมค่ะ 4.5 ดีกีรสหวานรับประทานง่ายหงายหลังเลยนะครับเมาบรรลุตุเมื่อบ้านเปล่าเด็ดการันตีนะครับดูดแล้วไม่อยากวางแล้วเนี่ยดูดแล้วไม่อยากวาง
ต้องลองแล้วล่ะใครๆต้องลองแล้วล่ะนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ่าวเด่นนครพนมนะครับผมสวัสดีทางไทยทางลาวทางอเมริกายุโรปนะครับวันนี้เรามานะครับผมอำเภอเรณูนครนะครับผมมาชมโรงงานเหล้าอุใช่ค่ะเหล้าทุเหล้าอุเรียกอีกอย่างนึงก็สาโทเนาะเหล้าอุหรือเหล้าไหค่ะสาโทจะสาโทจะเป็นคนละแบบใช่ค่ะสาโทจะอีกแบบนึงนี่ครับค่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้โรงงานอะไรครับชื่ออันนี้จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเรณูค่ะของเราจะเป็นกลุ่มค่ะพี่ค่ะชื่อกลุ่มอะไรชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเรณูอุแม่ทองแยมแม่ทองแยมนี่ครับแม่ทองแยมเพื่อนนั่งอยู่ใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นลูกของแม่ทองแยมค่ะอันนี้จะแสดงว่าหลายปีแล้วหลายปีหลายรุ่นค่ะพี่ใช้คำว่าหลายปีหลายรุ่นแล้วอุทัยเราเมืองม่อนอยเพิ่นพูดอุทัยไหมกะสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยจ้าเมื่อนี้กะละมาแนะนำแล้วก็สินค้าดีๆของเศร้าเรณูนครที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายยุคหลายสมัยแล้วมื้อนี้ก็เป็นเกียรติที่ทางทีมงานเฮอเกตเนาะวันนี้ก็ยินดีที่ล่ะเฮอความรู้เต็มทีสำหรับคนที่ต้องการอยากได้ความรู้ตรงนี้ค่ะโอเคอ้าวมาดูขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการผลิตล่ะคะต้องนู่นก่อนค่ะงั้นเราไปนู่นก่อนโอเคค่ะเอาเชิญเลยท่านผู้ชมมาดูข้างในนี่ครับดูไอ้บรรยากาศนะครับผมตอนนี้ติดสเต็มนะครับผมเลาะเข้ามาข้างในเนี่ยนี่ครับขั้นตอนนี้คืออะไรครับขั้นตอนนี้แถวบ้านเราก็จะเรียกว่าเนี่ยมาดูใกล้ๆตรงเนี้ยโอ้ขั้นตอนนี้นะคะแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าขั้นตอนการตำเหล้าแต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนั่นก็คืออัดใส่ไหอัดใส่ไหค่ะขั้นตอนการผลิตก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอันนี้จะเป็นวันที่2ซึ่งวันแรกนั้นก็คือเราก็จะต้องนำข้าวแล้วก็แกลบนะคะข้าวแล้วก็แกลบมาล้างแล้วก็คลุกเคล้าตามอัตราส่วนให้มันพอเหมาะอันนั้นขอสงวนสูตรไว้ก่อนเนาะค่ะอันนั้นขอสงวนสูตรไว้ก่อนเอาวิธีนี้เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องนำมานึ่งก่อนค่ะพี่นึ่งแล้วก็ตากใส่ตรงนี้ค่ะผึ่งให้มันเย็นใส่ตะแกรงเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะผึ่งให้มันเย็นปุ๊บเราก็มาคลุกเคล้าใส่หัวเชื้อซึ่งหัวเชื้อพวกเราก็จะทำกันเองค่ะในกลุ่มนี้ค่ะทำกันเองก็คือจะทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านประมาณ40กว่าชนิดไม่ได้ผสมยีสต์ทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะยีสต์พวกเราทำกันเองมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะพี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหมักใส่ถังเนี่ยค่ะเนี่ยถังนี้อันนี้คือทำเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พอวันนี้มาปุ๊บคันแถวบ้านเฮาเขาก็ว่าอ่ะเรามันปิดละเนาะเรามันปิดละมันจะมีกลิ่นหรือว่ายังไงอ่ะใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมแบบนี้ตอนนี้ได้มีกลิ่นหอมไหมครับได้กลิ่นหอมครับโอ้อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นนะครับผมออกทาง YouTube นะครับผมหอมอีหลีค่ะมากลิ่นที่ออกมาก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดประมาณนี้ค่ะพี่โอ้นี่ครับนี่จะเป็นขั้นตอนของการตำอันนี้ตำเนาะค่ะตำแล้วเราก็จะต้องตำให้แน่นครับพี่ถ้าไม่แน่นรสชาติมันก็จะจืดง่ายกินได้น้อยอาจจะตำไม่แน่นมันก็ได้ปริมาณมีไหมวันไหนโคกแตกเนี่ยพูดตรงมีไหมน้องบีมีโคกแตกไหมโอ้มันก็เสี่ยงไปเสียด้วยบางชิ้นเนาะค่ะอ้าวโอ้โหยกว่าจะเป็นกว่าจะเป็นเหล้าหนักมากเลยนะคะประมาณ3.7 กิโลต่อไห 3.7 กิโลใช่ค่ะถ้าเป็นไหใหญ่เราจะต้องตำให้แน่นจะได้กินได้กันนานๆนะคะเอาขั้นตอนต่อไปพี่โอ๊ตขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ตำแล้วเราก็จิกจีนก่อนเนี่ยอันนี้เราภาษาลินุเขาจะว่าจิกไหจิกปากไหจิกไหจ้าจิกปากไหเพราะยังเพราะว่าเขากับป้องกันไม่ให้เนี่ยต่อขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เป็นปูนกับขี้เถ้าเพื่อปิดอีกชั้นนึงไม่ให้ลมมันเข้าแล้วก็กันตัวเนี้ยไม่ให้ขี้เถ้ากับปูนมันหล่นลงไปในไหครับหลังจากจิกแล้วอันนี้ยังค่ะอันนี้ค่ะโอเคนี่ๆมาทางนี้นี่รวมนี่ค่ะหลังจากจิกแล้วเราก็จะขั้นตอนนี้เรียกว่าหยอดปูนค่ะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยความจริงเราใช้ส่วนผสมของปูนไม่เยอะค่ะแค่ให้มันเกาะตัวให้มันแข็งเราใช้ประมาณ20ต่อ80ของขี้เถ้า 80% แล้วก็ปูนแค่ 20% ใส่ปูนด้วยขี้เถ้าด้วยใช่ค่ะโอ้ฟังดีๆนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการหยอดค่ะโอ้นี่ครับซีนไว้ว่างั้นเถอะค่ะซีนกันสิ่งสกปรกเพราะเหล้านี้เป็นแล้วนะครับอันนี้หรือว่าใช้เวลากี่วันถึงจะ
อันนี้ยังไม่เป็นค่ะยังไม่เป็นค่ะคือต้องรออีกประมาณอีกประมาณ1เดือน1เดือนถึงจะกินได้ถึงจะขายออกขายได้ถึงจะออกขายได้บ่มก็เรียกว่าการบ่มต้องหยอดให้มันสนิทใช่ใช่ค่ะไม่ให้ลมมันเข้าครับอันนี้คือช่างหยอดเหล้านะครับผมช่างปิดซีนฝานะครับผมทำทุกวันจนถนัดแล้วนะครับผมเนี่ยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นติดโลโก้ค่ะติดโลโก้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยติดโลโก้นี่ค่ะเราก็จะติดแบรนด์ของเราว่านี่สินค้ามาจากที่นี่นะของแม่ทองแย้มเป็นเจ้าเดียวที่ได้รางวัลโอท็อป5ดาวเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่ขายตามแอปพลิเคชันต่างๆขายดีมากค่ะอันนี้จะติดโลโก้นะครับพระราชทานจากประเทศนะครับพี่น้องเนี่ยค่ะติดโลโก้เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ติดเสร็จแล้วโอ้ทากาวเหรอเนี่ยทากาวนะครับผมแล้วก็ติดอย่างนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมหลายขั้นตอนนะครับสั่งทำโดยเฉพาะเลยเพราะว่าของเราทำเยอะเราต้องสั่งให้โรงงานผลิตให้โดยเฉพาะเลยขั้นต่อไปอันนี้คือติดเสร็จแล้วนะคะติดเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายไปยาวๆก็ต้องรออันนี้คือติดเสร็จแล้วนะครับเยอะนะครับผมอันนี้กี่วันแล้วครับพี่โอ๊ตอันนี้ก็ทำในช่วงเนี้ยค่ะไล่ๆกันประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็ทำมาทุกวันเพราะว่าออเดอร์แสดงว่าไม่พอขายค่ะไม่พอแล้วพี่น้องอันนี้ไม่ได้พอขายนะครับผมผลิตนะครับผมเดือนหนึ่งประมาณผลิตเดือนหนึ่ง2ครั้งค่ะ2ครั้งใช่ค่ะกี่พันไหครั้งละเดือนละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไหจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีผลิตเอาตามแรงเราใช่ค่ะตามพนักงานนี่แล้วเนาะค่ะสุดแล้วเนาะค่ะจากเมื่อก่อนก็ปีละทำเยอะมันไม่อร่อยหรือว่ายังไงทำเยอะมันไม่ใช่ทำเยอะมันไม่มาตรฐานใช่ค่ะกลัวความมาตรฐานเอาเฉพาะทีมงานเราใช่ค่ะใช่ครับต้องสืบทอดกันนะครับผมเนี่ยรุ่นสู่รุ่นนะครับผมอันนี้คือรุ่นหลานแล้วใช่ไหมรุ่นใช่เลนโลละนี่ครับผมหลายปีแล้วนะครับอยู่เลนนครเล่าอุของแม่ทองแย้มใช่ไหมใช่ค่ะระดับพระราชทานนะครับผมเอาขั้นตอนต่อไปครับพี่โยอันนี้หลังจากที่ติดโลโก้แล้วเราก็มาติดปากไหปากไหปากไหให้มันสวยงามแล้วก็โฆษณาด้วยใช่ค่ะติดปากไหให้สวยงามแล้วก็ใส่ชื่อบงชื่อแบรนด์เบอร์ทงเบอร์โทรอะไรลงไปเนี่ยติดปากไหอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมวันหนึ่งทำเยอะนะครับผมหลายร้อยใบก็แล้วกันนะครับผมผลิตเรียงไปเรื่อยๆมีงานทุกวันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าต้องป้อนให้ตลาดใช่ค่ะแล้วก็ส่งทั่วประเทศค่ะส่งทั่วประเทศนะครับมาจากที่นี่แหละครับผมนะครับส่งทั่วประเทศตอนนี้ก็กำลังมีออเดอร์จากเมืองนอกเข้ามาแต่ก็กำลังดำเนินการว่าจะเอาออกไปได้ไหมออเดอร์มาแล้วค่ะเดี๋ยวติดต่อทางเบาเดชก็ได้เนี่ยถ้าทาง YouTube เนาะแล้วจะเข้ามาหาพี่โอ๊ตนะครับผมได้เลยค่ะถ้าใครสนใจติดต่อผ่านช่องนี้ได้เลยเนาะได้เลยครับไปดูติดสแตมป์อันนี้ต้องมีสแตมป์นะครับผมเนาะใช่ค่ะทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะพี่โอ๊ตแนะนำหน่อยสามารถวางขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้นะคะถ้าใครอยากเอาไปขายเราก็มีเรทราคาส่งก็เดี๋ยวจะให้เป็น ID Line ลงไปแนะนำเลยลงไปในช่องเลยฝาก ID Line โอ๊ตลงไปเนาะถ้างั้นก็ถ้าสนใจก็สามารถทักสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยมีเรทราคาส่งมีเรทราคาปีกนะคะสำหรับใครอยากนำไปขายไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะจับนะคะของเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเพียงแค่ไปขออนุญาตใบขายไปขอใบอนุญาตขายสุราจากสรรพสามิตในพื้นที่ก็สามารถขายได้เลยนะคะ อันนี้คือเราขายได้ราคามากหนูขายใน TikTok ตัวนี้จะ250นะแต่รับจากโรงงานคืน120บาทโอ้นะครับผมก็ขายดีต้องติดต่อมานะครับเอา ID Line บอกเลย ID Line ของโอ๊ตนะคะ0929364657ค่ะถ้าอยากคุยกับโอ๊ตส่วนตัวแอดมาที่ ID Line แต่ถ้าจะคุยกับแอดมินในเพจสามารถกดเข้าไปค้นหาคำว่าอุแม่ทองแย้มได้เลยแต่ถ้าคุยกับโอ๊ตจะเร็วกว่าเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ให้เดี๋ยวไปดูทางติดสแตมป์นะวิธีติดสแตมป์ไปถ่ายทางโน้นเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดสแตมป์แต่เราจะต้องติดสแตมป์ก่อนโอ๊ตอยู่
อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนขอใบเนื่องจากอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดสแตมป์นะคะนี่ครับติดสแตมป์ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิสาหกิจชุมชนเนาะอุเมทองแย้มรุ่นนี้รุ่นที่4แล้วเนาะแม่เนาะเป็นยายเจ้าสะทวดแหละอ๋อรุ่นแม่ของแม่ใช่ทวดของยายอีกเพราะว่า3รุ่นเออสมัยนั้นจะอันนี้รุ่น4รุ่น5แล้วเนาะคือลักษณะไม่มีอาการขายแล้วอ๋อไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็สินค้าของเรามีหลายตัวนะคะมีหลายตัวเอาตัวไหนบ้างเดี๋ยวๆจะเอามาโชว์แป๊บนึงมีใครว่างบ้างไม่ว่างไอ้เฟิร์นเอาเรนูดังมาเรนูดังสินค้ามีหลายตัวนะครับไฮขาวแม่อยู่ไหนเรนูนครบ้านเฮานะครับผมถิ่นภูไทยนะครับผมถิ่นย้อถิ่นภูไทยนะครับรับสมัครพนักงานไหมรับสมัครพนักงานไหมต้องถามคุณยายก่อนคุณยายรับติดอากรติดอากรแต่หลังจากช่องนี้ออกอากาศไปคิดว่าคงจะต้องรับเนาะต้องรอออกอากาศก่อนนี่เลยเราเอาแบบพื้นๆแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าแกะเลยก็ได้ค่ะสวยสวยอันนี้คือของฝากเลยแหละเนี่ยเอาแบบประดับร้านนะครับท่านผู้ชมโอ้ทำแพ็กกิ้งแพ็กเกจสวยเฟิร์นเอาเหล้าที่เป็นตัวเป็นน้ำอ่ะในตู้เย็นลินใส่แก้วเป๊กมาสักครึ่งแก้วตัวนี้จะเป็นตัวต้นฉบับนะคะตรงนี้ออริจินอลเลยตั้งแต่รุ่นฉบับรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ค่ะรุ่นปู่ย่าตายายที่ทำมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรุ่นทวดแล้วก็พอมารุ่นที่3ที่4เราก็เพิ่มเติมมาเป็นตัวนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าสินค้าตัวนี้มาจากเรโนนครเนี่ยกับสกรีนฟอนต์ลำพูดไทยลงมาด้วยสวยนะค่ะสวยมากตัวนี้โลนี่ก็คุ้มเลยครับถ้ากินหมดแล้วเอาไปประดับเอาไปประดับเป็นแจกันได้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสินค้าตัวที่2คือมันเหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่แพ็กเกจนะคะมีไหมเขาลอกเลียนแบบมีลอกเลียนแบบไม่ได้หรอกรสชาติเนาะลอกเลียนแบบแพ็กเกจได้ค่ะแต่ลอกเลียนแบบรสชาติไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องโทรมา ID นี้ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าถึงจะได้ของแท้นะครับอย่างที่เห็นว่าขั้นตอนการผลิตของเราค่อนข้างที่จะมีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาตัวนี้จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดออกมาจากไหสำหรับลูกค้าที่ลูกค้าที่ไม่สะดวกในการหิ้วไหหรือถือไหประมาณลักษณะนี้เพื่อต้องการที่จะอันนี้เป็นการต่อยอดออกมาเพื่อที่จะให้ถึงในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอันนี้เป็นแบบน้ำสกัดพร้อมดื่มแช่เย็นแล้วจิบได้เลยนะคะตัวนี้รสชาติจะหวานนุ่มขอดมนะบาดเดี๋ยวขอดมหวานนุ่มชุ่มคอค่ะไม่บาดคอรสชาติจะน้ำเปรี้ยวแล้วก็หวานต่ำเดี๋ยวพี่ลองยกดูค่ะดื่มน้อยๆจะเป็นยาค่ะโอ้แซ่บเด้อพี่น้องเด้อดื่มน้อยๆจะเป็นยาสงสัยจะไม่พอแล้วเนี่ยเหมือนมีน้ำผึ้งด้วยเนาะใช่ค่ะกินมันออกแบบทำมันหอมๆนัวๆไม่ได้ผสมน้ำผึ้งค่ะแต่กินน้ำผึ้งมันออกมาจากข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวกล้องหรือเปล่าครับข้าวกล้องหรือข้าวเหนียวเนี่ยวิตามินล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้กินคำเดียวไม่พอนะเนี่ยแก้วเดียวไม่พอหรอกเดี๋ยวต้องขโมยกลับบ้านโอ้แซ่บอีหลีพี่น้องโอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยเป็นน้ำเหมือนกันแบบที่แนะนำตัวนี้ชิมไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็ต่างกันแค่แพ็คเกจแต่เป็นน้ำใช่ค่ะเหมือนกันกับตัวนี้ตัวนี้จะต่างกันแค่แพ็คเกจเพียงแค่ออกแบบแพ็คเกจมาให้ดูหรูดูไฮโซเหมาะสำหรับเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ของฝากของตอนค่ะอันนี้ก็มีสแตมป์เหมือนกันเรโนนครมีสแตมป์เรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับตัวนี้อย่างที่บอกได้รางวัลพระราชทานจากพระเทพถ้วยมีอยู่ข้างในดูถ้วยได้ไหมดูดูใช่ไหมจริงๆเลยเนี่ยเอาใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปเอาถ้วยมาให้ดูนะครับร้านพี่โอ๊ตนะครับผมแม่ทองแย้มใช่ของเรามาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตนะคะอยากได้เหล้าอุมาเทลองดูนะเอามาเปิดเอาตัวแก่มาเปิดเฟิร์นแล้วก็เอาตัวบอกวิธีว่าตัวกลางมากี่นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวจะเปิดโชว์เลยเนาะว่าใช้เวลากี่นาทีวิธีเปิดยังไงวิธีกินจ้าได้เดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมด้วยคนงานนี่แหละครับนี่ครับผมคนงานก็จะเป็นพี่น้องพี่น้องชาวชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละครับเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้เศรษฐกิจในหมู่บ้านด้วยนะครับต้องสนับสนุนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับวัตถุดิบก็ซื้อมาจากในชุมชนของเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแกบแล้วก็ทุกอย่างค่ะสมุนไพรเป็นการสร้างคุณค่าของข้าวค่ะ
สร้างราคาให้มันสร้างขึ้นดีกว่าเราไปขายเกี่ยวมาแล้วไปขายเลยนี่เรามาคล้ายๆกับเพิ่มมูลค่าเราเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่านี่ครับผมอ้าวไม่เอาตัวนี้เนี่ยแม่ก็ได้งานด้วยเนี่ยแม่เออได้งานด้วยเออนี่ครับงานผู้เฒ่านะครับอันนี้ได้เลยนะครับผมไม่จำกัดรุ่นนะครับผมนะครับผมอ๋อเราเอาแม่ผัดเคาะปูนออกแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอ๋อคือตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนเอาน้ำเย็นมาอันนี้นะคะจะเป็นวิธีเปิดนะคะเดี๋ยววิธีเปิดหลังจากที่เราเก็บ5สีแดงออกแล้วเนาะเราก็อันนี้คือผ่านการบ่มแล้วนะครับกระเทาะแบบนี้นะคะนี่คือวิธีเป็นของแข็งไม่ได้ยุ่งยากนะครับนี่ไม่ได้ยุ่งยากที่เราเห็นกันอยู่เมื่อกี้นี่ก็จะเป็นที่เมื่อกี้ซีนเมื่อข้างในเมื่อกี้เนาะขอทิชชู่หน่อยเฟิร์นเป่าออกไหมทิชชู่ครับเอามาอีไหมหน้าห้องโอ้ต้องลองแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้แล้วก็เช็ดขอบมันแล้วก็เช็ดขอบไม่ได้สกปรกนะครับสะอาดนะครับเนี่ยพวกเราทำสะอาดทุกขั้นตอนสะอาดนะครับถี่พี่ถันนะครับแล้วหลังจากนั้นอันนี้คือหลอดนะคะโอ้หลอดไม้ฟางไม้อะไรเนี่ยไม้ซางค่ะไม้ซางหายากนะครับหายากมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไม้ไผ่นะคะนี่ครับแล้วหลายคนถามว่าดูดขึ้นไปมันจะติดคอไหมไม่ติดเพราะเรามีตัวกรองตรงนี้อ๋อนี่ๆๆค่ะเออค่ะคิดว่าจะติดแกบบางคนถามติดแกบไหมแล้วก็เสียบให้ถึงก้นหายนะครับพี่เพราะว่าเพราะอัดแน่นเนาะใช่ค่ะ อัดแน่นคุณภาพล้วนๆคุณภาพล้วนๆนะครับไม่ธรรมดานะครับเราอาจจะได้ในจำนวนที่น้อยก็จริงแต่คุณภาพเราเต็มร้อยหลังจากนั้นนะคะเสียบหลอดเข้าไปแล้วก็เติมเป็นน้ำเย็นแนะนำเป็นน้ำเย็นอย่างเดียวนะคะจะได้รู้รสชาติเนี่ยสำคัญเลยค่ะจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของอุของเราว่ารสชาติเป็นยังไงบางเจ้าเขาก็บอกว่าให้เติมเบียร์อย่างเดียวมันถึงอร่อยเบียร์กินเฉยๆก็อร่อยแล้วใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นโอ๊ตเนี่ยของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตการันตีเลยแค่จะไปซื้อเบียร์มาทำไมจะซื้อเบียร์มาทำไม แค่เติมน้ำเปล่าค่ะมันก็จะอร่อยแล้วนะคะเติมให้เต็มเราเติมให้เต็มแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราก็ดูดพอกะว่ามันเริ่มหมดแล้วสักครึ่งนึงเราก็เติมน้ำใหม่เติมฟังไว้นะค่ะเติมไม่ใช่ดูดหมดนะไม่หมดค่ะครึ่งนึงค่ะก็เติมน้ำไปเรื่อยๆจนกว่ารสชาติมันจะจืดหรือเราจะเปลี่ยนเป็นพอมันเริ่มจืดเราค่อยเติมเป็นเบียร์เป็นสไปซ์เป็นน้ำมะพร้าวเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวรสชาติมันก็จะออกไปในแนวเครื่องดื่มที่เราเติมแต่ก็ยังคงความหอมของอุของเราอยู่ค่ะค่ะนั่นแหละครับมันก็จะไปเปลี่ยนไปคล้ายๆกับนมปั่นช็อกโกแลตปั่นอย่างเงี้ยมันก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อไหนก็ตามมาเทแล้วไม่สามารถดับกลิ่นหอมของสมุนไพรของเราได้ใช่ค่ะสมุนไพรหลายอย่างครับลองสักอีกสักพักสัก5นาทีนะคะก็สามารถดื่มได้เลย5นาทีนะครับผมเราทิ้งไว้นะครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากันข้างในแป๊บเดียวเมานะครับอันนี้ใช่ไหมค่ะ 4.5 ดีกีรสหวานรับประทานง่ายหงายหลังเลยนะครับเมาบรรลุตุกเมื่อบานมีใดแล้วดินะเมาบรรลุตัวนะครับผมนะครับผมโอ้ดูคุณยายติดสเต็มนะครับผมอาชีพคนแก่ก็ได้นะเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่น้ำหมู่บ้านก็จะได้งานงานเอสไปพอถ้าเราซื้อไปสนับสนุนนะครับผมอาชีพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมพ่อแม่เขาทำงานได้นะครับผมอยู่บ้านนะครับผมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็นี่นะครับตีสเต็มเหล้ามาทำร้านเหล้าอุเหล้าอุนะครับผมโอ้เนี่ยผลิตตัวนี้โฆษณาหรือยังเนี่ยตัวนี้เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นตัวแบบน้ำแบบสกัดอย่างที่ชิมไปเมื่อกี้นะครับผมถามว่าสกัดออกมารสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะตัวนี้จะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความเข้มข้นของหัวเชื้อของส่วนผสมให้ดีกรีมันแรงขึ้นตัวนี้แค่ 4.5 ดีกรีแต่ตัวนี้ก็มาดัดแปลงเป็นน้ำก็จริงแต่ว่าเพิ่มความเข้มข้นของหัวเชื้อตัวนี้กึ๊บคือรู้เรื่องเลยตัวนี้ต้องหลายกึ๊บค่ะอันนี้หลายเมาเมาไม่รู้ตัวจ้าอันนี้กึ๊บเดียวอันนี้รู้ตัวอันนี้ก็ไม่รู้ตัวอันนี้กึ๊บเดียวเลยนี่เหมือนจะไปแล้วหน้าแดงแล้วขนาดไม่รู้ตัวแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูตัวนี้ค่ะอ้าวชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเล่ามาเด้อพี่น้องนะครับผมมาที่เอเรนูนครนะครับผมชิมเหล้าอูเหล้าไหกันนะครับต้อง
ไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกดูเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพื่อพยายามรำไม่ต้องเพื่อหวานหอมรสชาติข้าวนะครับผมนี่ขึ้นจมูกด้วยนะครับผมเนี่ยจะมีกลิ่นสมุนไพรประมาณ12ชนิดขึ้นจมูกโอ้เสียบิลีพี่น้องต้องลองแล้วแหละเนี่ยร้านโอ้ต้องซื้อนะครับผมโทรสั่งติดต่อ ID ไลน์ได้นะครับเนี่ยครับผมแซ่บบาวเด็ดการันตีนะครับดูดแล้วไม่อยากวางแล้วเนี่ยดูดแล้วไม่อยากวางต้องลองแล้วล่ะใครๆต้องลองแล้วล่ะนะครับผมอันนี้ก็จะมีคนงานทำที่นี่ก็ทุกวันวันละ10กว่าคนค่ะสิบกว่าคนคือออเดอร์มันเยอะส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นออเดอร์ส่ง TikTok โอ้นี่ๆๆๆด้านในด้วยค่ะส่งทางไกลนะครับผมไม่พอขายด้านในเห็นไหมอันนี้แพ็คไม่ทันต้องเลื่อนส่งเป็นพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่ามันไปแล้วว่าได้ขายจริงๆนะครับได้ส่งจริงๆนะครับอันนี้ค่ะอันนี้เตรียมส่งพรุ่งนี้ที่แพ็คนะครับยายจนมือเป็นวิงเลยแหละยายจนจะลาออกแล้วยายจะลาออกแล้วเพราะว่ามันเมาพร้อมโอ้เมาพร้อมนะครับผมเมาพร้อมไม่ได้พักพร้อมไม่ได้พักพร้อมเพราะเร่งงานเดี๋ยวบ่าวเนี่ยจะมาสมัครงานนะครับผมจะได้มากินเราอู่ด้วยติดใจแล้วเนี่ยติดใจแล้วแซ่บไปเลยชาติหวานอยากสมัครเถอะโอ้สมัครต้องมายายดูดมาคำเนี่ยยายแดงดูดบ้างดูยายแดงยายแดงดูดบ้างมันเป็นอะไรเหรอบานบอกคนแก่ยิ่งดูดดีดูดจนฟันร่วงแล้วเนี่ยยายอันนี้มันอร่อยโอ้โหการันตีได้เลยนะครับผมแต่เวลาทำงานยายจะไม่กินยายจะกินเป็นบุญเป็นงานค่ะครับเป็นบุญเป็นงานครับผมไม่กินนะครับนี่ครับอันนี้แม่ใช่ไหมอันนี้แม่ค่ะแม่ชื่ออะไรนะแม่วัฒนาบัวสายเป็นผู้ผลิตแล้วก็ตอนนี้เป็น CEO ค่ะเป็น CEO รอนั่งสั่งอย่างเดียวอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่โอ้71แล้วอายุยืนเพราะกินเหล้าโทไม่ใช่เหล้าโทเหล้าอุนี่ครับผมน้องแม่เนาะเอามีอะไรโปรโมทอีกไหมน่าจะมีไหมหมดแล้วเนาะเราก็พูดไปหมดแล้วอ้าวสุดท้ายนี้แล้วครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับผม ID Line อีกทีนึงนะครับผม ID Line 0929364657ค่ะก็เพิ่ม ID เป็นเบอร์โทรศัพท์เข้ามาก็คือจะส่งทั่วประเทศจะส่งทั่วประเทศค่ะโทรมาสอบถามได้ด้วยได้ว่าวิธีการขายยังไงนะครับผมมีทั้งปีกแล้วก็ส่งสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนขายตอนนี้รับอยู่ค่ะตอนนี้77จังหวัดมีตัวแทนขายอยู่ประมาณ40กว่าจังหวัดของแท้นะครับค่ะ40กว่าจังหวัดครับยังแรงรับอีกเยอะนะครับผมเพราะว่าต่อไปนี่มีพักนึงเขาบอกว่าเล่าอะไรนะสุราก้าวหน้าสุราก้าวหน้าเนี่ยยิ่งดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับผมเราเป็นตัวแทนก่อนจะได้แบบไอ้รวยก่อนรวยก่อนโอเคครับขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตนะครับที่มาเผยแพร่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ